开运花。开。ก็เปรตนี่มายืนทำยังอยู่นี่มาเข้าห้องน้ำกำลังกลับหอแล้วแบงค์มาทำอะไรรอพ่ออยู่ไหนปะปะเอองั้นไปรอลงมาตั้งที่สองกันวันนี้พี่ดวงแบบโอ้ยวันนี้สวยมากเลยนะสกายอ่ะเออสวยจริงว่ะสงสัยเมื่อคืนเราโมได้ทำงานหนักแน่เลยคือตื่นสายทั้งหมดทุกคนเลยใช่กูก็เลยเป็น the base of beautiful girl เข้ามาปลุกพวกมึงเนี่ยพวกงานก็นอนเลิศไปโอเคแต่ก็ต้องให้ตำแหน่งนี้นะ the base of beautiful girl จะให้แค่วันเดียวนะ วันเดียวก็เอาจ้าเออมีเพื่อนจะย้ายมาครูก็อยากให้นักเรียนต้อนรับเขาด้วยสิ่งที่เป็นมิตรแล้วก็ให้เขาประทับใจเพราะว่าเขาจะได้อยู่กับเราในความสุขโอเคหรอเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาเออมีเด็กใหม่เข้ามาแบบมึงมึงกินได้ปะอุ้ยแรงอ่ะเก่งนางจะมาสับเงินเลยวะมึงก็ได้ข่าวมาจากอัสสัมปะก็ต้องดีดิใช่ก็ต้องเป็นงานดีแน่นอนอัสสัมเราหลอกนั่นเลยตาห้องนี้ก็มีปะหรือว่าไม่มีอ่ะโหเอาแต่ทำเป็นกระเทยหรอไม่หรอกกระเทยหรือผู้ชายเออกูบายนะสาวเราก็เป็นห่วงเราก็เป็นกระเทยนะเก้หรือต้องหลับอย่างส่วนตัวฉันไปฉี่เฉยแล้วผู้แกสองคนอ่ะรู้จักปะไม่รอรู้ว่ะสกายกับกายเลนหายไปเลยตั้งหลายวันน่ะทำไมไม่มาเรียนสักทีเลยเขาก็ไม่รู้สิแกแล้วเพื่อนอ่ะหายไปไหนไม่รู้ทำไมไม่ยอมมาเขาเป็นห่วงเพื่อนจังเลยอ่ะเขาก็เป็นเดี๋ยวเพื่อนเขามาโรงเรียนแหละแล้วเพื่อนเอาของมันก่อนของห้องไหนวะ
นอกของเขาหน่อยในอดีตวันหนึ่งมีรุ่นพี่คนหนึ่งในชั้นม.ปลายพี่คนนั้นได้มาส่งงานที่ตึก2ชั้น4ในระหว่างที่พี่เขากำลังกดลิฟต์เพื่อกลับบ้านได้พบคุณครูท่านหนึ่งโดยบังเอิญโดยกล่าวคำทักทายว่าเธอมากับใครหรอพี่คนนั้นจึงกล่าวกลับไปว่าผมมาคนเดียวครับหลังจากนั้นเขาก็ได้ลงลิฟต์ไปจนถึงชั้นล่างและพบคุณครูอีกครั้งครูจึงถามอีกว่าเพื่อนกลับแล้วหรอไหนลงลิฟต์มาพร้อมกันพี่คนนั้นได้หันกลับไปมองแล้วตกใจว่าทำไมคุณครูถึงถามเช่นนั้นในระหว่างทางกลับบ้านพี่เขาได้ระแวดระวังว่าจะมีอะไรหรือเปล่าเช้าต่อมาพี่คนนั้นก็ไม่มาโรงเรียนอีกเลยวันหนึ่งมีนักเรียนชายคนหนึ่งได้มาส่งงานที่ตึก2ชั้น4ในเวลา5โมงเย็นแล้วเรื่องราวในวันนั้นก็ได้ไปสอดคล้องกับเหตุการณ์ในอดีตโดยเกิดจากการความอาฆาตแค้นของรุ่นพี่คนนั้นซึ่งเกิดจากตำนานลึกลับที่ไม่มีใครได้เคยค้นพบมาก่อนความอาฆาตแค้นมันมีมากจนไม่สามารถหาวิธีแก้ไขได้เรื่องราวทั้งหมดจึงจบด้วยการสังเวยชีวิตนักเรียนทั้งหมดโดยเกิดจากการฆ่ากันเองไม่มีใครสามารถควบคุมเหตุการณ์ได้จึงทำให้เรื่องราวจบด้วยการตาย